นามเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาของสโมสรบางคนเข้าไปปั๊บยังไม่รู้เรื่องเลยว่านี่ทีมนี้เก่งกาจสามัญไงเข้ามาดูสนามโอ้สนามยอดทุกครั้งเวลาฝนจะตกเนี่ยทีมของผมเนี่ยจะมาถามผมผมบอกว่าต้องเล่นแชร์ก็ต้องเล่นพี่มีหน้าที่ทำทีมให้ดีพี่ซ้อมไปผมมีหน้าที่ทำสนามดีผมทำดีที่สุดผมประสิทธิ์เทียนบุญเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสนามอยู่ที่สนามการท่าเรือหรือสนามแพทผมเป็นคนของเตยสมัยก่อนเพื่อนผมเยอะก็เด็กไล่ๆกันอะเล่นบอลแล้วสนามเนี่ยถูกเป็นเวทีของผมประจำแล้วพอมาอยู่ทำงานท่าเรือก็มาเล่นที่นี่อีกจนปัจจุบันโปรดเกษียณก็ต้องมาทำงานที่นี่อีกมันก็เป็นวัฏจักรวนกันอยู่งั้นนั่นแหละครอบครัวผมมี10ชีวิตรวมทั้งพ่อแม่6คนพี่น้องผม1ชีวิตคือพ่อและชีวิตทำงานท่าเรือหมดเลยความผูกพันเนี่ยคือผมอยากให้ท่าเรือเนี่ยดีอ่ะใครมองว่าเอ้ยท่าเรือยอดท่าเรือยอดพอดีได้มาช่วยเขาในด้านสนามตรงนี้คือสนามทุกคนต้องรู้ว่าสนามเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาของสโมสรบางคนเข้าไปปั๊บยังไม่รู้เรื่องเลยว่านี่ทีมนี้เก่งกาจสามัญไงเข้ามาดูสนามโอ้สนามยอดนั่นคือหน้าตาของสโมสรละทีมงานตอนนี้เรามี4คนทุกเช้าผมจะต้องมาถึงนี่ประมาณ6โมงครึ่งผมจะมาเดินดูรอบสนามก่อนดูว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่าเขาซ้อมกันเขาจะซ้อมทุกวันหลังจากซ้อมเมื่อวานนี้วันนี้ก็ดูละนักบอลเขามาเล่นเขาแตะเขาเตะแล้วก็มันกระจุยกระจายมันเป็นของธรรมชาติเป็นของเขาเล่นไปเถอะมีบางทีมเขารักสนามเขาถูกฝึกมาดีนะเขาเตะหญ้าปึ๊ดบอลไปนู่นเขาไม่ไปตามบอลเขาหยุดแปะหญ้าให้คือผมมองหญ้าเนี่ยหญ้ามันก็เป็นเด็กคนนึงเป็นลูกหลานเนี่ยทุกวันเขาต้องกินน้ำกินข้าวเขาขาดน้ำวันเดียว2วันเนี่ยอาการออกผมไปไหนมาไหนมาไปงานเที่ยงคืน5ทุ่มผมต้องเอารถมาจอดตรงเนี้ยยังไม่เข้าบ้านเลยนะเปิดไฟหรือเอามือจิ้มกับพื้นมันชื้นมันแฉะหลังจากที่ผมสั่งงานไว้แล้วเฮ้ยเย็นต้องมารดน้ำนะผมจะมีแอปถึง4แอปแอปฝนฟ้าเนี่ยเพราะก่อนจะตกผมคำนวณอีก4ชั่วโมงฝนจะตกปั๊บตัดหญ้าเลยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหลังจากตัดเสร็จฝนตกโอเคอย่างสมมุติว่าผมสั่งวันนี้ตัดหญ้านะผมเข้ามา 6:30 ทุกวันผมรู้เลยผมยิ้มมาเลยทำไมนะกินหญ้าเนี่ยกินหญ้าที่มันตัดเนี่ยในหัวมีแต่ไอ้เรื่องคิดเรื่องสนามทุกวันอะช่วงหลังตอนที่ผมมาอยู่เนี่ยผมแทบจะไม่ได้ดูบอลเลยผมต้องเดินอยู่รอบนอกดูความเรียบร้อยเขาอะไรเงี้ยไอ้ตรงนู้นเป็นอะไรบ้างเงี้ยเลยก็ไม่ได้มีโอกาสค่อยมานั่งดูบอลข้างบนเนี่ยนานทีก็มันเป็นยังไงครับมาความสุขของผมทุกวันเนี่ยพอบอลแข่งผมจะดูรอบๆแล้วช่วงจะไปปลายเกมอ่ะผมจะขึ้นมาดูตรงนี้คนจะเยอะจะแน่นมาดูความภูมิใจของเราที่ทีมงานของเราทำสนามให้ได้มันสวยงามในตัวในใจของผมนะงั้นนี้เราก็ดีใจแล้วทุกคนก็เออสนามดีนะคือสนามเราไม่ได้ดีกับที่อื่นหรอกแต่มันดีกับเก่าดีกับเก่าเป็นตัวเปรียบเทียบผมก็ดีใจแล้วก่อนที่จะไม่มีรั้วมาก่อนมันมีรั้วอยู่ตะข่ายถ้าใครเข้ามาจะรู้เห็นไหมพอมายุคพี่แป้งคุณแป้งก็ให้ตัดให้เอาเหล็กตรงนี้ออกพอวันแข่งวันเสาร์วันนั้นตั้งวันนั้นไม่มีใครโยนอะไรลงมาเลยแล้วเขาก็ได้ดูบอลสบายถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้จะกระโดดลงมาระหว่างแข่งไม่มีการท่าเรือเมื่อก่อนไม่ได้มองถึงขนาดนี้ทีมเดียวที่ในกรุงเทพซึ่งเป็นทีมเก่าแก่ที่สุดคือการท่าเรือปัจจุบันนอกนั้นก็หมดแล้วราวิถีสถานอากาศก็ไปอะไรก็หมดแล้วของเราเนี่ยเป็นทีมเก่าแก่ที่สุดขอให้ทีมผมไปได้สูงสุดเลยละแล้วก็สนามเนี่ยเราต้องปรับปรุงเยอะฮะคือให้รักท่าเรือให้มาช่วยกันเชียร์ไม่ว่าจะบอลเราขึ้นหรือลงบอลเนี่ยมันจะมีช่วงขึ้นช่วงลงนักบอลแต่ละคนวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีเราก็เชียร์เถอะเอาคำท่าเรือเนี่ยท่าเรือไว้ในหัวใจเลยให้เป็นหลักไว้ท่าเรือเลี้ยงผมมาเนี่ยก็อยากจะทดแทนคุณท่าเรือนะก็จะทำสนามให้ดีเอาเป็นหน้าตาใครไปไหนมาไหนก็ท่าเรือสนามดีอ่ะ